สวัสดีค่ะทุกได้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันเสาร์ที่13พฤศจิกายนพุทธศักราช2561ค่ะสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินประจำปีพุทธศักราช2561ณสุดวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดอรุณราชวรารามวันนี้เวลา 16:32 นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินประจำปีพุทธศักราช2561ณวัดสุทัศน์เทพวรารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครในโอกาสนี้พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาและพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์โดยเสด็จในการนี้ด้วยในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องไทยที่นั่งบูชาพระศรีสักยมุนีแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชสรีรังคารรัชกาลที่8ณพระวิหารหลวงจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินเข้าพระอุโบสถทรงรับผ้าไตรจากเจ้าพนักงานสุภรัตน์ทรงวางผ้าไตรเหนือผ่านแว่นฟ้าซึ่งตั้งอยู่หน้าอาสน์สงฆ์ใกล้เจ้าอาวาสทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธตรีโลกเชษฐ์พระประธานพระอุโบสถทรงกราบสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงหยิบผ้าไตรที่ผ่านแว่นฟ้านั้นพาดระหว่างพระกรแล้วประดมพระหัตถ์ผินพระพักสู่พระประธานทรงว่านโมตัสสะจบ3หนแล้วผินพระพักสู่ที่ชุมนุมสงฆ์ทรงกล่าวคำถวายผ้าพระกฐินวัดสุทัศน์เทพวรารามเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดราชวรมหาวิหารที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2350เพื่อประดิษฐานพระศรีสักยมุนีพระพุทธรูปสำคัญที่มีพระราชกระแสให้อัญเชิญมาจากวัดมหาธาตุเมืองสุโขทัยวัดนี้มีปฐมนามว่าวัดมหาสุทธาวาสอันมีความหมายถึงสวรรค์ชั้นพรหมโลกชื่อสุทธาวาสใช้เวลาในการก่อสร้างนานถึง40ปีโดยแล้วเสร็จสมบูรณ์ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3แล้วทรงได้สถาปนาขึ้นเป็นพระอารามหลวงพระราชทานชื่อพระอารามว่าวัดสุทัศน์เทพธารามต่อมาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ได้พระราชทานนามวัดแห่งนี้ใหม่ว่าวัดสุทัศน์เทพวรารามภายในวัดแบ่งเป็น2เขตคือเขตพุทธาวาสและเขตสังฆาวาสโอกาสนี้พระราชทานพระราชบรโอกาสให้ผู้บริจาคเงินโดยเสด็จพระราชกุศลเพิ่มทุนมูลนิธิอัตถมราชานุสรณ์เฝ้าทูลอองธุลีพระบาทรับพระราชทานของที่ระลึกเวลา 17:32 นเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินประจำปีพุทธศักราช2561ณวัดอรุณราชวรารามเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดราชวรมหาวิหารเป็นวัดประจำรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยรัชกาลที่2วัดอรุณราชวรารามสร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาเดิมชื่อว่าวัดมะกอกตามชื่อตำบลบางมะกอกภายหลังเปลี่ยนชื่อเป็นวัดมะกอกนอกวัดแจ้งวัดอรุณราชธารามและวัดอรุณราชวรารามโดยชื่อวัดแจ้งนั้นภายหลังจากที่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงกอบกู้เอกราชมีพระราชประสงค์ย้ายราชธานีมาตั้งณกรุงธนบุรีและได้เสด็จพระราชดำเนินทางชลมารคมาถึงหน้าวัดนี้เมื่อเวลารุ่งอรุณจึงทรงเปลี่ยนชื่อวัดเป็นวัดแจ้งซึ่งมีความหมายว่าอรุณรุ่งท่านี้พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยรัชกาลที่2เมื่อครั้งที่ทรงดำรงตำแหน่งเป็นวังหน้ามีที่ประทับอยู่ใกล้กับพระราชวังเดิมคือวัดอรุณราชวรารามจึงทรงบูรณะปฏิสังขรณ์วัดและทรงปั้นหุ่นพระพักพระพุทธธรรมมิสรราชโลกธาตุดิลกพระประธานในพระอุโบสถด้วยฝีพระหัตถ์ของพระองค์เองอีกด้วยโดยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างและปฏิสังขรณ์สิ่งต่างๆในวัดเพิ่มเติมอีกหลายอย่างอีกทั้งยังได้เชิญพระบรมอัฐิของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยมาบรรจุไว้ที่พระพุทธอาสน์ของพระประธานในพระอุโบสถและเมื่อการปฏิสังขรณ์เสร็จเรียบร้อยแล้วจึงได้พระราชทานนามวัดใหม่ว่าวัดอรุณราชวรารามThank you.
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพศาสตราจารย์ชัยอนันต์สมุทรวณิชอดีตนายกราชบัณฑิตยสภาวันนี้เวลา 17:25 น.สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังเมนหลวงหน้าพระพลาอิสริยาภรณ์วัดเทพศิรินทราวาสเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครในการพระราชทานเพลิงศพศาสตราจารย์ชัยอนันต์สมุทรวณิชซึ่งถึงแก่อดิจกรรมเนื่องจากภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเมื่อวันที่14 กันยายน 2561สิริอายุ74 ปีศาสตราจารย์ชัยอนันต์สมุทรวณิชเกิดวันที่23 กุมภาพันธ์ 2487บิดาชื่อพลตำรวจตรีชนะสมุทรวณิชจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจากวชิราวุธวิทยาลัยจากนั้นได้เข้าศึกษาต่อที่แผนกนิติศาสตร์คณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแล้วสามารถสอบชิงทุนโคลัมโบได้จึงย้ายไปศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยวิกตอเรียประเทศนิวซีแลนด์จนจบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากนั้นในปี2509ได้เดินทางกลับประเทศไทยและเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างประจำในตำแหน่งวิทยากรโทที่กรมวิเทศสหการสำนักนายกรัฐมนตรีและต่อมาได้รับทุนยูเซดให้ไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกสาขารัฐศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยวิสคอนซินสหรัฐอเมริกาเมื่อจบการศึกษาระดับปริญญาเอกได้รับการบรรจุเข้ารับราชการเป็นอาจารย์โทประจำคณะรัฐประศาสนศาสตร์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์แล้วจึงโอนย้ายไปเป็นอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนอกจากการปฏิบัติงานราชการประจำแล้วยังได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บังคับการวชิราวุธวิทยาลัยและนายกราชบัณฑิตยสภาถึง2 สมัยรวมทั้งมีบทบาทในการขับเคลื่อนสังคมและการเมืองมาโดยตลอดอาทิเคยดำรงตำแหน่งคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีสมาชิกวุฒิสภาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและนายกสมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทยด้านชีวิตครอบครัวสมรสกับนางสุภาธรสมุทรวณิชมีลูกด้วยกัน3 คนต่อจากนั้นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพนายบุญทองบรสีเวลา 17:57 น.สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังเมนวัดธาตุทองเขตวัฒนากรุงเทพมหานครในการพระราชทานเพลิงศพนายบุญทองวรศรีซึ่งถึงแก่อนิจกรรมเมื่อวันที่11 มิถุนายน 2561ด้วยโรคปอดอักเสบรุนแรงสิริอายุ90 ปีนายบุญทองวรศรีเกิดวันที่22 พฤษภาคม 2471ที่จังหวัดลำปางบิดาและมารดาชื่อนายทองคำและนางปุ๊กวรศรีจบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนอสัมชัญและระดับปริญญาตรีด้านการหนังสือพิมพ์ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดยในปี2493เข้ารับราชการที่กระทรวงการต่างประเทศต่อมาในปี2499ได้ออกประจำการณต่างประเทศเป็นครั้งแรกที่สถานเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสซึ่งมีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานเป็นลำดับโดยได้ย้ายไปประจำการในสถานเอกอัครราชทูตไทยประจำประเทศต่างๆอีกหลายประเทศจนในปี2523ได้รับการแต่งตั้งเป็นกงสุลใหญ่ณเมืองปีนังประเทศมาเลเซียและในปี2529ได้รับการแต่งตั้งเป็นเอกอัครราชทูตประจำสถานเอกอัครราชทูตไทยณกรุงเตหะรานสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านซึ่งได้ปฏิบัติหน้าที่นี้จนเกษียณอายุราชการในปี2531ด้านชีวิตครอบครัวสมรสกับนางจันสมบรสีมีลูกด้วยกัน2 คนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงนำนักเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าไปทัศนศึกษาสถาบันวิชาการป้องกันประเทศบรูไนและพื้นที่เพื่อการพัฒนาด้านการเกษตรวาซันโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานว
วันที่1พฤศจิกายน2561เวลา8นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นของบรรดาเสรีเบกาวันซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย1ชั่วโมงสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงนำนักเรียนในร้อยชั้นปีที่4ที่เรียนหัวข้อพิเศษทางประวัติศาสตร์ความมั่นคงในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกพร้อมคณะผู้บังคับบัญชาและข้าราชการกองวิชาประวัติศาสตร์โรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าไปสถาบันวิชาการป้องกันประเทศกองทัพบรูไนมีผู้บัญชาการทหารสูงสุดในกะราบรูไนดารุสสลามเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จกองทหารเกียรติยศถวายความเคารพสถาบันวิชาการป้องกันประเทศกองทัพบรูไนตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2553กระทรวงกลาโหมบรูไนดารุสสลามดูแลเดิมมีสถานที่ตั้งชั่วคราวในค่ายทหารกรุข่าบันดาเสรีเบกาวันก่อนจะย้ายมาตั้งที่ใหม่สถาบันนี้ตั้งขึ้นตามนโยบายกระทรวงกลาโหมพุทธศักราช2547ที่ต้องการให้มีหลักสูตรนายทหารระดับต้นจึงจัดตั้งสถาบันวิชาการป้องกันประเทศขึ้นเพื่อพัฒนาทักษะทุกด้านของนายทหารบรูไนระยะแรกได้ตั้งโรงเรียนในร้อยเพื่อให้นายทหารบรูไนที่ครบสมบูรณ์อยู่ในบริเวณเดียวกันต่อจากนั้นจึงจัดทำหลักสูตรเสนาธิการทหารมีดังนี้สถาบันวิชาการป้องกันประเทศปัจจุบันประกอบด้วยสำนักงานสถาบันวิชาการป้องกันประเทศโรงเรียนในร้อยทหารศูนย์การอบรมผู้นำทางทหารและโรงเรียนเสนาธิการทหารหลักสูตรการเรียนการสอนของกองทัพบรูไนได้แก่หลักสูตรโรงเรียนในร้อยเรียน1ปีเปิดสอนเมื่อเดือนสิงหาคม2551แต่ละรุ่นรับนักเรียน50คนใช้ระบบการเรียนการสอนแบบโรงเรียนในร้อยสหราชอาณาจักรคือรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้วเพื่อมาศึกษาวิชาการทหารเป็นเวลา52สัปดาห์การเรียนการสอนแบ่งเป็น3ภาคการศึกษาภาคการศึกษาที่1ศึกษาเนื้อหาวิชาทหารทั่วไปภาคการศึกษาที่2แยกนักเรียนไปศึกษาตามเหล่าทัพของตนเองและภาคการศึกษาที่3มุ่งเน้นการพัฒนาตนเองให้มีความพร้อมที่จะออกไปรับราชการส่วนหลักสูตรเสนาธิการทหารเปิดสอนให้กับนายทหารชั้นยศพันตรีหรือเทียบเท่าจากทั้ง3เหล่าทัพรวมทั้งนายตำรวจมีนักเรียนต่างชาติประมาณครึ่งหนึ่งของจำนวนนักเรียนที่เข้าศึกษาปัจจุบันเป็นรุ่นที่8มีนักเรียน31คนหลักสูตรนี้สอนด้านวิชาการทหารที่คล้ายกับสหราชอาณาจักรรวมทั้งเครือรัฐออสเตรเลียนิวซีแลนด์และสิงคโปร์สถาบันวิชาการป้องกันประเทศร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเมสซี่ประเทศนิวซีแลนด์เปิดหลักสูตรวิชาทหารควบคู่กับวิชาด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแบ่งเป็น3ภาคการศึกษาในทหารที่สำเร็จการศึกษาจะได้รับประกาศนียบัตรจากทั้งโรงเรียนเสนาธิการทหารในสาขาวิชาฝ่ายอำนวยการร่วมและจากมหาวิทยาลัยเมสซี่ในสาขาความมั่นคงระหว่างประเทศต่อจากนั้นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปพื้นที่เพื่อการพัฒนาด้านการเกษตรวาซันพื้นที่นี้รัฐบาลบรูไนดารุสสลามตั้งโครงการข้าววาซันเพื่อทดลองปลูกข้าวแบบใช้เครื่องจักรกลการเกษตรบนที่ดินผืนใหญ่เป็นครั้งแรกแต่ไม่ประสบความสำเร็จเนื่องจากขาดความเชี่ยวชาญจึงยกเลิกไปทำให้พื้นที่วาซันรกร้างต่อมาพุทธศักราช2549กลุ่มข้าราชการทหารที่เกษียณอายุราชการได้รับสัมปทานที่ดินเพื่อเลี้ยงชีพเข้ามาปรับพื้นที่รกร้างว่างเปล่าเพื่อทำนาข้าวรัฐบาลจึงเห็นเป็นโอกาสที่ดีที่จะรื้อฟื้นจึงริเริ่มโครงการดังกล่าวอีกครั้งเมื่อปี2552ให้ชาวนาทดลองปลูกข้าวสายพันธุ์ที่ให้ผลผลิตสูงเพื่อเพิ่มผลผลิตให้เพียงพอต่อการบริโภคภายในประเทศสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งบรูไนดารุสสลามเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปลูกข้าวในพิธีปลูกข้าวที่แปลงนาข้าววาซันเป็นปฐมฤกษ์ทรงหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าวสายพันธุ์ใหม่ของบรูไนดารุสสลามชาวนาที่ปลูกข้าวแบ่งออกเป็น2กลุ่มได้แก่กลุ่มสหกรณ์ชาวนามีชาวนา68คนและกลุ่มคณะกรรมการที่ปรึกษาหมู่บ้านบริเวณแปลงนาข้าววาซันมีโรงสีข้าวของรัฐบาลด้วย
การทดลองปลูกข้าวไลลาที่พื้นที่วาซันได้ผลผลิต 3-4 เมตริกตันต่อเฮกตาร์ต่อการปลูกข้าวแต่ละครั้งยังต่ำกว่าเป้าหมายของรัฐบาลที่ต้องการให้เพิ่มผลผลิตข้าวให้ได้12เมตริกตันต่อเฮกตาร์ทั้งนี้เนื่องจากปัญหาดินเป็นกรดเกษตรกรขาดความรู้ความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีการเกษตรศัตรูพืชรวมทั้งไม่มีชลประทานเพียงพอทำให้ปัจจุบันบรูไนดารุสลามปลูกข้าวเพื่อบริโภคในประเทศได้เพียงร้อยละ 4.8 ของความต้องการบริโภคในประเทศทั้งหมด 33,000 เมตริกตันรัฐบาลบรูไนดารุสสลามมีโครงการอุดหนุนราคาข้าวแบบครบวงจรคืออุดหนุนราคาเมล็ดพันธุ์ข้าวอุดหนุนราคาปุ๋ยและสารเคมีต่างๆรวมทั้งรับซื้อข้าวเปลือกเฉพาะพันธุ์ที่รัฐบาลต้องการจากชาวนาและสีข้าวเปลือกและบรรจุข้าวลงถุงเพื่อขายให้ประชาชนในราคาถูกในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนในกราบรูไนดารุสสลามครั้งนี้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงนำผู้เชี่ยวชาญด้านดินจากประเทศไทยไปชี้แนะการแก้ปัญหาดินเปรี้ยวซึ่งประเทศไทยเคยประสบปัญหานี้ที่จังหวัดนครนายกเช่นกันโดยได้หาทางแก้ไขจนสามารถปลูกข้าวได้ผลดีรวมทั้งจะเชิญชาวนาบรูไนไปศึกษาดูงานที่ประเทศไทยเพื่อให้สามารถปลูกข้าวได้ผลผลิตเพิ่มขึ้นทั้งนี้ในกราบรูไนดารุสสลามผลิตข้าวได้50ถังต่อไร่ขณะที่ประเทศไทยสามารถผลิตได้80ถังต่อไร่โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีส่งเข้าร่วมการประชุมระดับโลกขององค์การอนามัยโลกเรื่องมลพิษทางอากาศและสุขภาพครั้งที่1ณสำนักงานใหญ่ขององค์การอนามัยโลกนครเจนีวาสมพันธรัฐสวิตโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานวันพฤหัสบดีที่1พฤศจิกายนพุทธศักราช2561เวลา 8:40 นาทีตามเวลาท้องถิ่นของสมาพันธรัฐสวิสสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีเสด็จออกจากโรงแรมที่ประทับณนครเจนีวาไปยังตึกที่ทำการขององค์การอนามัยโลกทรงเข้าร่วมการประชุมระดับโลกขององค์การอนามัยโลกเรื่องมลพิษทางอากาศและสุขภาพครั้งที่1ตามคำกราบทูลเชิญจากผู้อำนวยการใหญ่ขององค์การอนามัยโลกโดยดร. ทีโดรส อัดฮานอม กีบรีเยซุสผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกพร้อมด้วยผู้แทนระดับสูงขององค์การอนามัยโลกเฝ้ารับเสด็จในโอกาสนี้ดร. ทีโดส อัดฮานอม กีบรีเยซุสผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกและดร. มาเรียเนราผู้อำนวยการด้านสาธารณสุขและปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมต่อสุขภาพองค์การอนามัยโลกกล่าวเปิดการประชุมและถวายการต้อนรับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีองค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ในฐานะที่ทรงมีบทบาทสำคัญในการศึกษาปัญหาสิ่งแวดล้อมซึ่งมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของมนุษย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาด้านมลพิษทางอากาศโดยได้ระบุว่าข้อมูลและหลักฐานที่สำคัญทางวิทยาศาสตร์บ่งชี้ผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์จากมลพิษทางอากาศนั้นเป็นผลงานวิจัยของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์เป็นส่วนใหญ่จากนั้นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีพระราชทานถ้อยแถลงแก่ผู้เข้าร่วมประชุมเกี่ยวกับมลพิษทางอากาศมีส่วนทำให้มีผู้เสียชีวิตประมาณ8ล้านคนในแต่ละปีโดยหลักฐานทางระบาดวิทยาล่าสุดจากการศึกษาในหมู่ประชากรขนาดใหญ่ในสหรัฐอเมริกาและยุโรปแสดงให้เห็นว่าการได้รับสัมผัสมลพิษในอากาศนั้นไม่มีระดับใดที่จะไม่ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อสุขภาพเลยนอกจากนี้มลพิษทางอากาศยังได้รับการจัดอันดับโดยองค์การระหว่างประเทศเพื่อการวิจัยมะเร็งให้อยู่ในกลุ่มที่เป็นสารก่อมะเร็งในมนุษย์ซึ่งมีส่วนทำให้เกิดโรคมะเร็งในประชากรของโลกอย่างมากดังนั้นผลกระทบต่อสุขภาพระยะยาวของมลพิษทางอากาศจะส่งผลต่อการสูญเสียทางเศรษฐกิจอย่างมหาศาลสำหรับหลายประเทศในอนาคต
และหากไม่มีมาตรการในการแก้ไขปัญหามลพิษของอากาศที่เหมาะสมจะเป็นอุปสรรคสำคัญในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนความมุ่งมั่นและความร่วมมือของประชาชาติในการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งเพื่อหาแนวทางในการแก้ไขผลกระทบต่อสุขภาพปัญหานี้เป็นปัญหาระดับโลกดังนั้นจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องวางนโยบายเพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศต่างๆตลอดจนระหว่างหน่วยงานต่างๆของรัฐจึงขอให้ทุกประเทศและหน่วยงานทุกภาคส่วนร่วมมืออย่างจริงจังในเรื่องนี้สำหรับการประชุมระดับโลกขององค์การอนามัยโลกเรื่องมลพิษทางอากาศและสุขภาพครั้งที่1จัดขึ้นระหว่างวันที่30ตุลาคมถึง1พฤศจิกายนพุทธศักราช2561เพื่อนำเสนอภาพรวมของมลพิษทางอากาศการนำเสนอหลักฐานทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับมลพิษทางอากาศและสุขภาพการกำหนดให้อากาศบริสุทธิ์ตรวจสอบจำนวนมลพิษทางอากาศทั้งจากภายนอกและภายในบ้านที่มีต่อสุขภาพของเด็กโดยเฉพาะในประเทศที่มีรายได้น้อยและปานกลางตลอดจนข้อตกลงในการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสภาวะภูมิอากาศและคำแนะนำด้านสิ่งแวดล้อมของสหประชาชาติเพื่อหาแนวทางร่วมกันในการจัดทำข้อกำหนดในการแก้ไขปัญหาด้านมลพิษทางอากาศและสุขภาพส่งเสริมการใช้พลังงานเชื้อเพลิงที่สะอาดการกำจัดขยะมูลฝอยอย่างถูกวิธีซึ่งมีผู้แทนจากหน่วยงานรัฐบาลและองค์กรจากทั่วโลกเข้าร่วมประชุมอาทิประเทศไทยได้แก่สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์อธิบดีกรมอนามัยอธิบดีกรมควบคุมมลพิษรวมถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมและผู้แทนจากรัฐบาลแห่งชาติอื่นๆซึ่งเป็นพันธมิตรระดับโลกด้านสิ่งแวดล้อมรวมถึงผู้อำนวยการบริหารโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติเลขาธิการองค์การอุตุนิยมวิทยาโลกรองเลขาธิการบริหารกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศผู้แทนจากธนาคารโลกเป็นต้นโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันวดีทรงเป็นประธานงานไทยไนท์ไทยแลนด์แวร์ฟรีมส์คัมอะไลฟ์ในงานอเมริกันฟรีมาร์เก็ตแอนด์คอนเฟอเรนซ์2018ที่สหรัฐอเมริกาโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานวันที่1พฤศจิกายน2561เวลา19นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นของนครลอสแอนเจลิสสหรัฐอเมริกาซึ่งช้ากว่าประเทศไทย14ชั่วโมงทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยังโรงแรมเจเดบรือมาริออตซานต้าโมนิก้าเลอมาริกอตทรงเป็นประธานงานไทยไนท์ไทยแลนด์แวร์ฟิล์มส์คัมอะไลฟ์ซึ่งกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์จัดขึ้นเป็นกิจกรรมส่งเสริมธุรกิจบันเทิงไทยในงานอเมริกันฟิล์มมาร์เก็ตแอนด์คอนเฟอเรนซ์2018ที่จัดเป็นครั้งที่39เป็นตลาดซื้อขายภาพยนตร์ระดับนานาชาติขนาดใหญ่งาน Thai Night Thailand Where Films Come Alive ปีนี้จัดขึ้นในแนวคิด Creative ไทยเน้นให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตภาพยนตร์และสื่อบันเทิงจากทั่วโลกโดยนำเสนอจุดแข็งด้านความคิดสร้างสรรค์ของบุคลากรไทยสะท้อนให้เห็นจากผู้ที่สร้างชื่อเสียงเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกเช่นณัฐวุฒิพูนพิริยะผู้กำกับภาพยนตร์เรื่องฉลาดเกมโกง Bad Genius ในการนี้พระราชทานพระดำรัสเปิดงานIn fact, Thailand boasts world-class artists in every creative department, such as Sayompu Mudipram, director of photography of Luca Guadagnino's Academy Award Best Picture nominee, Call Me By Your Name, and his eagerly anticipated follow-up, Suspiria. Another film artist is Sutirat Lalap,costume designer of Danny Boyle's Academy Award winning Slumdog Millionaire and Steve Jobs. There is also digital artist Phun Wirasunthon, who contributed to the look of some of Disney's latest and most successful animated hits, Zootopia, Moana, and Frozen. We also have interior designer
ณัฐพงษ์เจริญกิติวรากรWhose original furniture was featured in the Hunger Games franchise. Thirdly, in order for well-executed new ideas to yield their potentials, a right environment is needed. Last year, 39 million tourists visited Thailand. This number attests to Thailand's natural beauty and world-renowned hospitality.Thailand, therefore, is a film-friendly destination offering a variety of excellent films locations. And in addition to that, Thailand provides state-of-the-art production of and post-production services, as well as English-speaking crews experienced with international productions. These are the reasons why Thailand has become the leading film destination in Southeast Asia.Hosting productions from all over the world. Recent feature that were shot in Thailand include the Bollywood franchise films Race 3 and Baki 2, the Hong Kong hit Protocol, and the U.S. actioner Attrition. In an effort to keep making Thailand more competitive as a filming destination,The Royal Thai government has recently launched a system of financial incentives for foreign productions. Unveiled in 2017, this program offers a cash rebate of up to 20% on qualifying production expenses. Last year, two American films benefited from it. Changeland, a drama comedy directed by Seth Green and starring Macaulay Culkin,and Triple Threat, a high-octane action feature starring Tony Jaa, Iko Uwais, and Tiger Chun. Ladies and gentlemen, on behalf of the Thai filmmakers and our film industry, I would like to express our heartfelt thanks to all of you who honor us by gracing our reception tonight. I hope thatTonight will be an auspicious opportunity for our Thai filmmakers to get to know you and form partnerships for your film productions in Thailand. We await your visit to our land of smiles. จากนั้นทอดพระเนตรการแสดงของเยาวชนต้นแบบเก่งและดี To Be Number One Idol ในโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด To Be Number Oneเป็นการแสดงที่นำเสนอความเป็นไทยในรูปแบบสากลผ่านเรื่องราวของนางฟ้าเมขลาและยักษ์รามสูรนำมาตีความเป็นรูปแบบการเต้นร่วมสมัยสื่อถึงการผสมผสานระหว่างจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์แล้วทอดพระเนตรวิดิทัศน์เกี่ยวกับการพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางการสร้างภาพยนตร์โดยมีจุดแข็งในด้านความคิดสร้างสรรค์ทักษะความสามารถสถานที่ถ่ายทำที่หลากหลายกระบวนการหลังการถ่ายทำครบวงจรและความคุ้มค่าด้านการผลิตในปีที่ผ่านมาอุตสาหกรรมภาพยนตร์สร้างรายได้ให้ระบบเศรษฐกิจของประเทศมากเป็นประวัติการถึง800ล้านเหรียญสหรัฐมีภาพยนตร์ไทยและภาพยนตร์ต่างประเทศถ่ายทำในประเทศไทยเพิ่มขึ้นนับตั้งแต่ปี2560มีภาพยนตร์ต่างประเทศเข้ามาถ่ายทำ 1,258 เรื่องการเข้าร่วมงาน American Film Market and Conference 2018ครั้งนี้มีผู้ประกอบการไทยประกอบด้วยบริษัทภาพยนตร์7บริษัทและบริษัทแอนิเมชันและคอมพิวเตอร์กราฟิก1บริษัทเข้าร่วมงานณโรงแรมโลซานตาโมนิกาบีชระหว่างวันที่31ตุลาคมถึง7พฤศจิกายน2561มีการเจรจาการค้าระหว่างผู้ประกอบการไทยกับนักลงทุนผู้ผลิตผู้สร้างและผู้กำกับระดับโลกซึ่งในปีที่ผ่านมามีมูลค่าเจรจาการค้ารวม610ล้านบาทตลอดจนมีการฉายภาพยนตร์ใหม่ๆการสัมมนาและมีคูหาเผยแพร่ข้อมูลโดยเฉพาะมาตรการสร้างแรงจูงใจทางการเงินสำหรับภาพยนตร์ต่างประเทศที่เข้ามาถ่ายทำในประเทศไทยหากมีค่าใช้จ่ายเกิน50ล้านบาทจะได้รับเงินคืนร้อยละ15โดยรัฐบาลให้ความสำคัญกับอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยและกระทรวงพาณิชย์ได้ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนเพื่อสนับสนุนการลงทุนระหว่างประเทศช่วยให้บุคลากรไทยพัฒนาทักษะฝีมือและการประกอบการสอดคล้องกับแผนพัฒนาประเทศตามนโยบายThailand 4.0 โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากสหรัฐอเมริกา
พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ทรงตัดหวายลูกนิมิตอุโบสถวัดสันติคิริยาสังวรารามจังหวัดเชียงรายวันนี้เวลา 10:15 นาทีพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์เสด็จไปยังวัดสันติคิริยาสังวรารามตำบลแม่สลองนอกอำเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายทรงตัดหวายลูกนิมิตอุโบสถซึ่งคณะกรรมการวัดร่วมกับพุทธศาสนิกชนและผู้มีจิตศรัทธาทำการบูรณะซ่อมแซมเมื่อปี2560แล้วเสร็จเมื่อเดือนตุลาคม2561เป็นสถาปัตยกรรมแบบล้านนาประยุกต์ภายในประดิษฐานพระประธานปางปฐมเทศนาเพื่อเป็นศาสนสถานสำหรับภิกษุสงฆ์ใช้ประกอบสังฆกรรมตามพระวินัยบัญญัติตลอดจนให้พุทธศาสนิกชนใช้ประกอบพิธีกรรมตามพุทธประเพณีวัดสันติคิริยาสังวรารามนี้สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกมีพระดำริให้จัดสร้างขึ้นเมื่อปี2532เนื่องจากหมู่บ้านนี้ยังไม่มีวัดสำหรับประกอบศาสนกิจต่อมาศาสนสถานและสิ่งสำคัญในวัดมีความชำรุดทรุดโทรมพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์จึงทรงรับเป็นประธานกิตติมศักดิ์เพื่อสำรวจและบูรณะปฏิสังขรณ์พร้อมทรงรับเป็นโครงการในพระดำริโดยรักษารูปแบบและลวดลายเดิมไว้ทั้งหมดเน้นวัสดุที่คงทนถาวรมากขึ้นวัดสันติคิริยาสังวรารามได้รับพระราชทานวิสงคามสีมาเมื่อปี2545ปัจจุบันมีพระครูศรีลักษณากรเป็นเจ้าอาวาสมีพระสงฆ์จำนวน5รูปโอกาสนี้ส่งเยี่ยมราษฎรที่ไปเฝ้ารับเสด็จภายในบริเวณวัดซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวไทยภูเขาสมควรแก่เวลาจึงเสด็จกลับผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเชิญพวงมาลาหลวงวางที่หน้าหีบศพอาสาสมัครทหารพรานซึ่งเสียชีวิตจากเหตุคนร้ายลอบยิงขณะออกปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่อำเภอยะริ่งจังหวัดปัตตานีวันนี้เวลา 12:00 น.สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายไกรสอนวิสิทธิ์วงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเชิญพวงมาลาหลวงและพวงมาลาพระราชทานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9ไปวางที่หน้าหีบศพอาสาสมัครทหารพรานวราพันธ์ขุนทองอายุ22ปีสังกัดกองร้อยทหารพราน4203หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่42ซึ่งเสียชีวิตจากเหตุคนร้ายรอบยิงขณะออกปฏิบัติหน้าที่บริเวณตลาดบ้านตันหยงหมู่2ตำบลมะนางยงอำเภอยะริ่งจังหวัดปัตตานีเมื่อวันที่2พฤศจิกายน2561ซึ่งบำเพ็ญกุศลศพณวัดมุจลินทวาปีวิหารอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีจากเหตุการณ์ดังกล่าวทำให้อาสาสมัครทหารพรานอีก1นายได้รับบาดเจ็บสาหัสในการนี้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาธิดาดามาตพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์และพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอทิตยาธรกิติคุณทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมและโปรดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเชิญพวงมาลาพระราชทานและพวงมาลาประทานวางที่หน้าหีบศพด้วยเวลา 14:00 น.สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเชิญดอกไม้พระราชทานและตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่อาสาสมัครทหารพรานอาทรทั่วจบอายุ23ปีสังกัดกองร้อยทหารพราน4203หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่42ที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสจากเหตุคนร้ายลอบยิงขณะออกปฏิบัติหน้าที่บริเวณตลาดบ้านตันหยงหมู่2ตำบลมะนังยงอำเภอยะริ่งจังหวัดปัตตานี
เมื่อวันที่2พฤศจิกายน2561ซึ่งเข้ารับการรักษาณโรงพยาบาลปัตตานีอำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีการได้รับดอกไม้พระราชทานและตะกร้าสิ่งของพระราชทานสร้างความซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้จบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสฤษฎิ์สวภาฤกษ์สนันท์สวัสดีค่ะ